ยิ่งกว่าตื่นเต้นอีกฮะคือก่อนหน้านี้คือผมรันมินิฟิตไปก็คือเจอแฟนคลับไปเป็นส่วนหนึ่งครับผมมือไม้สั่นแฟนคลับเห็นในชาถามผมว่าหยุดมือสั่นได้แล้วคือมันตื่นเต้นมากสำหรับเราคือด้วยความที่มันเป็นแฟนมีครั้งแรกของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมอ่ะเหมือนกับว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเงี้ยมันก็ทำให้เราตื่นเต้นครับผมการฝึกซ้อมครับเป็นยังไงคะการฝึกซ้อมตอนนี้ถ้าถามว่าเต็มร้อยไหมผมก็ให้เต็มร้อยครับผมเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเป็นเดือนแล้วตอนนี้อยู่แค่ความมั่นใจแล้วครับผมแล้วก็ความที่จะกล้าแสดงความรู้สึกที่จะโชว์ไปมากกว่ายังกังวลอะไรอีกไหมคะถึงวันงานแล้วตอนนี้แหละฮะมันไม่ใช่คำว่ากังวลเนี่ยมันเป็นคำว่าแบบตื่นเต้นมันเป็นคำว่าตื่นเต้นมากกว่ากังวลนะผมรู้สึกว่าแบบคือมันเลยความกังวลเพราะเราซ้อมมาตั้งเยอะมันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่าความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นะครับผมก็ให้ร้อยเลยแล้วกันตอนแรกคือตื่นเต้นก็อยากจะตัดไปสัก90แต่มีคนบอกว่าคือเวลาเราขึ้นเวทีถ้าไม่มีความตื่นเต้นแสดงว่าแบบมันไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นปกติแล้วผมก็เลยเอาตรงนั้นมาใช้เลยอย่างเพลงขายรถเพลงก็90ใช่ครับคือด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบเพลง90อยู่แล้วเพลงแบบทีมงาน90เงี้ยผมก็เลยคุยกับพี่ปาร์ตี้พี่ผู้จัดการผมว่าพี่ปาร์ตี้ผมอยากได้ทีมงานแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราก็ได้คิดค้นเพลงออกมาที่มันเหมาะกับงานโชว์ของเรางานชื่อว่า Blame the Journey ก็คือใช้เพลงมาเล่าในการเดินทางคือรับรองว่าในงานนี้จะได้เห็นเส้นทางเดินทางตั้งแต่วันแรกใช่ใช่ครับผมคือผมมาอยากมาขยายความตรงที่ว่าคือผมไม่ใช่อยู่ๆมาอยู่จุดนี้เลยก็คือผมแบบมีทั้งแบบไปทำนู่นทำนี่ล้มมาก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพลงทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างยากกว่าสำหรับผมค่อนข้างที่จะยากครับผมนอกจากเพลงที่เราเตรียมขนมาให้แฟนๆแล้วเรามีอะไรพิเศษอีกไหมครับจริงๆก็มีโชว์เซอร์ไพรส์หลายโชว์เลยครับผมอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแขกรับเชิญคือตอนแรกพี่นักข่าวถามว่าผมไม่อยากสปอยจนตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าคือใครตอนนั้นบอกว่าเตี้ยกว่าตัวเองไม่ใช่หรอเตี้ยกว่าวันนั้นบอกพี่ว่าเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าผมแต่ต้นสูงจริงๆก็เตี้ยกว่าจริงๆนะคือตอนนี้อยากให้ดูกล้องซูมมันเท้ามากผมเลยว่าส้นแบบสูงเท่าตึกครับผมอย่างในส่วนของคอสตูมเองอะไรเองเรามีส่วนมีส่วนครับผมมีส่วนฮะคือเราก็ส่งเรฟเฟอร์เรนซ์เลยว่าเราอยากได้ชุดประมาณนี้นี่เป็นชุดประมาณที่แบบเราชอบมันเป็นเทสของเราเราก็เสนอไปแล้วมันพอดีมันเข้าทีมงานสมัยก่อนด้วยทีมงาน8090ครับผมแต่ว่ากังวลในเรื่องการเต้นด้วยใช่จริงๆมันก็พอสมควรครับผมจากคือผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยได้ไม่มีพื้นฐานไม่มีสกิลการเต้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะกังวลเป็นธรรมดาครับผมแต่วันนี้ก็คือได้เห็นเพลงเต้นแน่นอนเต็มที่ครับผมวันนี้ครับเต้นกันให้รองเท้าหลุดอะไรไปข้างก็คือตอนเช้ารันโชว์รันก็คือรองเท้าส้นเปิดแล้วหนึ่งครับผมเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างยังครับมีไปแอบดูแฟนๆบ้างยังโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่6โมงก็ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ข้างนอกนี่คุณได้เลยนะจริงเหรอฮะแบงค์ช่อใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบเป็นแบงค์ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนส่วนตัวได้แบบว่ามีโอกาสได้เสพฟีดแบ็กหรือยังบ้างคะมีเข้าไปอ่านใน Twitter บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็นิดหน่อยฮะเพราะว่าเราไม่ก่อนหน้านี้ก็คือไปรันทุกอย่างหมดเลยไม่กดดันเพิ่มขึ้นเนาะพออ่านฟีดแบคแล้วคือผมอ่ะพยายามจะไม่เข้าไปอ่าน จะได้แบบอยู่มาคือโชว์เลยจบเลยจะได้แบบอยู่สมาธิอยู่ตรงนี้ดีกว่าวันเกิดปีนี้ตั้งใจทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับนี่แหละฮะงานแฟนมีทครั้งนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเกิดวันที่8มีนาแต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็เนื่องด้วยวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเราก็เลยเลื่อนมาที่วันที่27นี้ครับผมก็เหมือนกับเป็นการให้ของขวัญเป็นแฟนครับผมแล้วอย่างหน้าพารากอนล่ะคะที่เราไปแอบบุ่นตัวถ่ายรูปอ๋ออันนั้นก็เป็นโปรเจกต์ของทางบ้านผมนะฮะคือเขาเป็นเปิดโดเนทให้ทุกคนโดเนทเข้ามาแล้วก็จะมีของกลับไปแล้วเขาจะเอาเงินโดเนทไปขึ้นจอ LED อีกครั้งยังเอาไปสร้างห้องสมุดในจังหวัดอุบลครับผมที่เขาขาดแคลนใช่ครับผมก็ไปทำบุญถือว่าเป็นปีดีๆปีนึงก็ถือว่าเป็นปีวันเกิดที่ผมคิดว่าน่าจดจำที่สุดแล้วหลังจากนี้แฟนๆจะชวนมามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแฟนมีตหนึ่งเป็นแฟนมีตติ้งออนไลน์ครับผมชื่อว่าบุญเปรมอิสเลียวที่จัดขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขายบัตรอยู่ครับซ้อมอะไรไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับผมคือตอนนี้โฟกัสตอนนี้ตรงนี้ให้จบก่อนครับส่วนวันนี้พี่บุญก็มาด้วยป่ะครับ
่บุญอ๋อเดี๋ยวยังมาปะมาเขาบอกว่าเขาจะมามาโอ้โหพี่บุญลงทวิตเตอร์ไปตั้งขนาดนั้นครับผมตั้งแต่ตอน8โมง9โมงอ่ะซึ่งอะไรนะเขาบอกว่าเหนื่อยไหมคนดีแคปชั่นทวิตเตอร์โอ้โหผมไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าพี่บุญไม่มาหรือมาเนี่ยใจชื้นขึ้นไหมครับพอแบบว่ามีพี่มาจริงๆก็ดีใจครับผมเพราะว่าพี่บุญคือเขาเป็นคนที่เริ่มต้นมากับเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบผมสนิทด้วยที่สุดในการทำงานของผมแหละก็ดีใจที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเป็นแฟนมีทครั้งแรกของผมด้วยครับวันนี้ขึ้นเทนทวิตลำดับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆก็ไม่กล้าหวังอะไรมากครับวันนี้แต่ท่านหนึ่งก็ดีเนาะท่านหนึ่งก็ดีครับผมใช่สุดท้ายค่ะอ่ะฝากขอบคุณแฟนครับผมก็ฝากขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเฟรมเดอะเจอร์นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราวหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์ทิกเก็ตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมยังไงก็ผมรู้ว่าทุกคนแบบอาจจะติดธุระบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วผมก็ยินดีว่าพวกคุณแบบยังไงก็รักผมแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังไงพวกคุณก็แบบรักผมแต่อาจจะแบบมาไม่ได้ผมก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้นผมก็รักพวกคุณครับเออโอเคโอเคก็ถูกูไปแล้วว่าแอดไลน์ถ่ายแล้วก็ส่ง